ะคะกลับเข้าสู่ Channel Bobot Yoki Live กันอีกครั้งหนึ่งนะคะหลังจากที่ไม่ได้โพสต์นานมากเลยวันนี้นะคะโบก็ได้คิดซีรีส์เกี่ยวกับBackbending ซีรีส์สำคัญพื้นฐานมาฝากเพื่อนๆทุกคนนะคะซีรีส์นี้จะแบ่งออกเป็น3วันเนื่องจากว่าเราไม่ได้พบกันนานมากวันแรกโบจะโฟกัสบนการคลายหลัง back stretching ก็คือคลายหลังก่อนเพื่อที่จะพร้อมเข้าสู่การทำให้หลังเราเนี่ยแข็งแรงมากขึ้นนะคะในวันที่2เพื่อที่จะทำท่าสะพานโค้งได้เมื่อเพื่อนๆทำท่าสะพานโค้งได้แล้วเนี่ยเราไปลองกันวันที่3คือโบจะสอนท่า drop back นะคะก็คือยืนอยู่แล้วก็ค่อยๆลงมาทำท่าสะพานโค้งโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะคะนั่งโดยการที่นั่งขัดสมาธิปกติธรรมดาก็ได้นะหรือว่าจะเอาซ้ายเข้ามาข้างในขวาอยู่ข้างนอกเอาขวาเข้าข้างในซ้ายอยู่ข้างนอกก็ได้ไม่มีปัญหาสิ่งที่สำคัญคือนั่งตัวตรงแอนอกขึ้นเปิดอกขึ้นเอามือวางที่เข่านะคะเราฝึกลมหายใจกันก่อนสักสิบลมหายใจเนอะหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าครั้งที่5ที่7หายใจออกหายใจเข้าครั้งที่8หายใจออกหายใจเข้าครั้งที่9หายใจออกให้สุดหายใจเข้าครั้งสุดท้าย It's 14 hours หายใจออกโอเคเราได้เตรียมพร้อมร่างกายเพื่อที่จะเข้าสู่การวอร์มอัพนะคะการวอร์มอัพเนี่ยเราจะทำ Sun Salutation A และ B นะคะอย่างละ1ครั้งถ้าพร้อมแล้วยืนขึ้นกันได้เลยค่ะยืนขึ้นที่หน้าแมตนะเท้าทั้งสองข้างอยู่ติดกันเอาไว้นะมือแนบลำตัวนะคะยืนตรงแอนด์ออกขึ้นหายใจเข้าวาดมือขึ้นตามองมือหายใจออกค่อยๆพับตัวลงช้าๆมือแตะหน้าแข้งก็ได้หรือมือแตะพื้นสำหรับคนที่หายใจเข้ายืดแขนขึ้นแอนออกตาบอกไปด้านหน้าหายใจออกก้าวเท้าขวาและซ้ายไปด้านหลังเอาทั้งตัววางกับพื้นเลยหายใจเข้ายืดแขนขึ้นแอนออกตามองหว่างคิ้วหายใจออกยกก้นขึ้นอยู่ตรงนี้5ลมหายใจนะคะ1 2 3มือยันพื้นเอาไว้นะดันเอาไว้4 5หายใจออกให้หมดเลยนะและก้าวเท้าขวาสายไปด้านหน้าหายใจเข้ายืดแขนขึ้นเงยหน้าตามองไปข้างหน้าหายใจออกพับตัวลงมือแตะหน้าเข่าหรือมือแตะพื้นหายใจเข้าวาดแขนขึ้นตามองมือ
ใจออกมือแนบลำตัวสำหรับคนที่รู้สึกเวียนหัวนะคะเราหายใจเข้าลึกออกยาวนิดนึงนะจะได้ช่วยให้อาการเวียนหัวเนี่ยจะหายไปนะครั้งต่อไปนะ Sun Salutation B นะคะยืนหน้าแมตเหมือนเดิมนะขาทั้งเท้าทั้งสองข้างแนบชิดติดกันมือแนบลำตัวนะคะแอนออกขึ้นหายใจเข้าวาดแขนขึ้นตาวางมือหายใจออกพับตัวลงมือแตะหน้าแข้งหรือพื้นก็ได้นะหายใจเข้ายืดแขนขึ้นแอนออกตามองไปด้านหน้าหายใจออกงอเข่าก่อนนะค่อยๆก้าวเท้าขวาไปด้านหลังแล้วก็ค่อยๆเอามือวาดขึ้นหายใจเข้าหายใจออกวางมือลงและก้าวเท้าซ้ายไปด้านหลังเข่าอกคางวางกับพื้นเลยหายใจเข้ายืดแขนหายใจออกหยอกก้นขึ้นแล้วก็ก้าวเท้าขวามาด้านหน้าเท้าซ้ายเฉียง45องศานะค่อยๆยกตัวเราขึ้นมาหายใจเข้าแล้ววาดแขนขึ้นตามวางมือหายใจออกวางมือทั้งสองลงเลยและค่อยๆก้าวเท้าขวาไปด้านหลังนะเข่าอกคางวางกับพื้นก่อนนะคะหายใจเข้ายืดแขนขึ้นแอนอกตามองหวักคิ้วหายใจออกยกก้นขึ้นโอเคมือเอามือยันพื้นเอาไว้นะดันเอาไว้ตรงนี้ห้าลมหายใจหนึ่งสองม้วนไหล่ออกนะคะสามสี่ห้าโอเคหายใจออกให้หมดเลยนะและก้าวเท้าขวาซ้ายมาด้านหน้าแล้วก็นั่งลงก่อนถ้าต่อไปนะคะเรามาคลายหลังกันนะไปอยู่ที่ท่า all four เลยโดยการที่เอาเข่าทั้งสองข้างเนี่ยตรงกับสะโพกและมีความกว้างเท่ากับสะโพกนะคะมือทั้งสองข้างวางให้กว้างเท่าไหร่เรานะอยู่ตรงกันแล้วก็ยืดแขนตรงแบบนี้นะคะสำหรับคนที่บาลานซ์ไม่ไหวเอาเท้าจิกเอาไว้แบบนี้ได้นะแต่ใครที่สามารถบาลานซ์ตัวได้เอาเท้าวางลากไปแบบนี้ได้เลยโอเคท่านี้นะคะจะช่วยคลายหลังเรานะหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าให้แอนออกลงนะตามองไปข้างหน้าถ้าไหวให้แอนคอขึ้นตามองหว่างคิ้วหายใจออกหายใจเข้าหลังหายใจออกกอมรันหายใจเข้างอหลังคนที่งอเงยค่ะหน้าขึ้นไม่ได้มองตรงอย่างนี้ก็พอนะหายใจออกกอมรันขออีกสองครั้งนะคะหายใจเข้างอหลังตามองไปข้างหน้าก็ได้สำหรับคนไหวตามองหว่างคิ้วหายใจออกก้มหลังขออีกครั้งสุดท้ายนะคะหายใจเข้างอหลังหายใจออกก้มหลังโอเคท่าต่อไปนะยกเข่าทั้งสองข้างขึ้นนะคะแล้วก็ค่อยๆยกสะโพกขึ้น
านี้จะช่วยคลายหลังด้วยคือดาวด์ด็อกนะเอามือยันพื้นเอาไว้แล้วม้วนไหล่ออกอยู่ตรงนี้ห้าลมหายใจเอาตามองไปที่สะดือนะคะ1 2 3 4 5โอเคแล้วเราก็ค่อยๆงอเข่าลงออกวางกับพื้นหายใจเข้ายืดแขนแอ่นออกขึ้นตามองวางยิ้ม1 2 3 4 5โอเคยกสะโพกขึ้นอยู่ที่ท่าชายโพสค่ะสำหรับคนที่ทำชายโพสแบบนี้ไม่ได้นะเอาเข่าห่างออกจากกันแบบนี้เราก็วางตัวเราลงไปเลยผ่อนคลายอยู่ตรงนี้ห้าลมหายใจค่ะ1 2 3 4 5ให้หมดนะยกตัวกลับขึ้นมาค่ะโอเคท่าต่อไปนะคะเรามาลองเปิดสะโพกกันหน่อยนึงนะเอาขาขวาเอาเข่าเนี่ยมาวางติดตรงข้อมือขวานะคะแล้วก็เอาเท้าเนี่ยทำท่าเสียง45องศาแบบนี้แล้วก็พยายามเอาสะโพกทั้งสองข้างเท่ากันนะแตะกับพื้นเอาไว้แล้วก็ยกตัวขึ้นมาถ้าใครไม่ไหวเอามือยันไปข้างหน้าก็ได้นะเชิดคอขึ้นคนที่เชิดคอมาได้มองตรงไปก็พอนะคะส่วนคนที่ไหวเชิดคอขึ้นนะตามองหวังคิ้วหายใจเข้าหายใจออกพับตัวลงช้าๆค่ะยืดแขนไปข้างหน้าอยู่ตรงนี้ห้าลมหายใจ1 2ให้สะโพกทั้งสองข้างอยู่ในระดับเดียวกันนะ3 4 5หายใจออกให้หมดและค่อยๆ ยกตัวขึ้นมาช้าๆนะคะเปลี่ยนเท้าค่ะทีนี้เอาเข่าซ้ายวางตรงข้อมือซ้ายแล้วก็เอาขาซ้ายเนี่ยเฉียง45องศาแบบนี้นะคะพยายามให้สะโพกทั้งสองข้างเท่ากันนะสำหรับคนที่ไหวชัดคอขึ้นตาบองหวังคิ้วหายใจเข้าหายใจออกพับตัวลงค่อยๆนะเอามือทั้งสองข้างไปด้านหน้าหน้าผากแตะพื้นอีกนี้ห้าหนึ่งใจนะ1สะโพกทั้งสองข้างเท่ากันนะคะ2สะโพกห้ามลอยนะ
ำหรับคนที่ไหวค่อยๆพับตัวลงไปอีกพับไปอีกพับไปอีกมือจับเท้าคางแตะอกกลางม้วนสะดือแล้วถ้าไหวเอามือซ้ายจับข้อมือขวาคางแตะหน้าแข้งหนึ่งสองสามสี่ห้าหายใจครับยกมือขึ้นหายใจออกวางมือลงถ้าต่อไปนะคะนอนลงเลยค่ะแล้วสักคลายหลังกันสักนิดนึงเอามือทั้งสองข้างไปจับเข่าเอาไว้แบบนี้นะแล้วก็กิ้งซ้ายขวาซ้ายขวาสักห้ารอบสองสามสี่ห้าโอเคแล้วเราเอาเข่าทั้งสองข้างวางไปทางด้านขวามือเอาตามองไหล่ซ้ายมีท่าสบายสบายเอามือขวาจับเข่าซ้ายเอาไว้ก็ได้กดเข่าซ้ายเอาไว้หนึ่งสองสามสี่ห้าโอเคทำอีกด้านหนึ่งนะคะเอามือซ้ายกดเข่าขวาไว้ตามองไหล่ขวาหนึ่งสองวันนี้เราผ่อนคลายกันนะคะวันแรก3 4 5โอเคเสร็จแล้วเราก็ไปที่ท่าชวาสนากันเลยค่ะอยู่ตรงนี้กันสัก5ลมหายใจนะบริหารให้หลังแข็งแรงขึ้นนะคะเพื่อที่จะพร้อมเข้าสู่ท่าสะพานโค้งแล้วก็ drop back ต่อไปนะคลิปวิดีโอวันนี้เนี่ยจริงๆแล้วสำหรับคนที่ปวดหลังหรือว่าหลังตึงอยากที่จะคลายหลังก็สามารถนำไปฝึกได้นะคะคลิปนี้ก็จบลงแล้วนะคะแล้วก็ติดตามคลิปต่อไปเพื่อที่จะบริหารหลังให้เราแข็งแรงเพื่อพร้อมที่จะเข้าถึงสู่ท่าสะพานโค้งได้นะคะก็วันนี้ถ้าคลิปนี้ดีคลิปนี้ช่วยให้ผู้ฝึกได้ผ่อนคลายหลังก็สามารถแชร์ให้กับเพื่อนๆญาติพี่น้องกันได้นะคะก็ติดตามคลิปต่อไปของพวกเราได้เลยค่ะที่โบว์บอทโยคีไลฟ์ขอบคุณค่ะครับ